TikTok ชัดเจนเพจชัดเจนนะคะแล้วก็จะมาบอกด้วยว่าทำยังไงให้เป็นคนที่ถูกเลือกแล้วก็เป็นคนที่เราเลือกเขาได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขามาเลือกเราอย่างเดียวนะคะโอเคนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวแนะนำอันนี้แป๊บหนึ่งหินหยกนะคะสำหรับคนที่สั่งจองไว้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะบูชาอันนี้คือบูชาหมายถึงการทำบุญนะคะทุกคนเอมนำเงินที่ทุกคนมาบูชานั่นแหละคือไปทำบุญกับพระแล้วก็ทำบุญที่วัดนะคะก็คือสร้างอานิสงส์ให้กับตัวเองใครสนใจอินบ็อกซ์มาสั่งได้นะคะมาดามเนาะแล้วก็สั่งจองกับเอมเลยถ้าสมมติว่าใครอยากจะร่วมทำบุญหินหยกมงคลซึ่งมีหลายคนที่ได้บูชาไปแล้วนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นเยอะมากในตัวเอมก็เช่นกันนะคะไม่งั้นจะไม่ได้มีข่าวดีเรื่องราวแบบนี้มาแชร์ให้กับทุกคนฟังโอเคนะคะใครมาแล้วฝากแชร์ด้วยค่ะทุกคนพร้อมแล้วหรือยังใครพร้อมแล้วกด1 จะได้เข้าเรื่องในหัวข้ออันแรกเลยซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เอมได้รับมาเอมจะมาแชร์ให้กับทุกคนว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะทำยังไงเราถึงจะได้เป็น1ในนั้นนะคะแล้วก็มาดูว่าคนแบบนี้คนคนนี้จะสามารถเข้ากับเราได้ไหมจริงๆมันไม่ใช่แค่กับคุณลิกกี้นะมันกับทุกคนเลยที่ทุกคนนะคะกำลังคุยกับต่างชาติหรือกำลังคุยกับใครเพราะฉะนั้นน่ะเราทุกคนนะคะเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดเลยไม่ใช่ว่าเขาจะมาเลือกเราอย่างเดียวเราต้องเลือกเขาและเราจะทำยังไงให้เรามีคุณสมบัติแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าผู้ชายหลายๆคนรวมทั้งผู้หญิงด้วยก็ชอบคนที่คิดบวกนะคะดีค่ะดีจ้ะแต่ว่าน่าเสียดายใน TikTok อ่ะเอมจะไม่สามารถที่จะไปคอมเมนต์ตอบกลับทุกคนได้นะคะเพราะว่ามันอ่านไม่ได้เหมือนเพจอ่ะเอมก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะเข้ามาที่เพจถ้าสมมติว่าใครน่ะสนใจอยากมีแฟนต่างชาติหรือใครจะฟังแบบสนุกสนานแล้วเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้แต่ถ้าวันนี้โสดอยู่อยากมีแฟนฝรั่งหรือว่าอยากมีแบบโมเมนต์ดีๆเรื่องราวดีๆอะค่ะคุณต้องเข้ามาในนี้เพราะข้อมูลมันจะอยู่ในนี้แล้วก็เอมจะได้อ่านความคิดเห็นหรือว่าคุณมีความคิดเห็นอะไรได้บ้างอะอยู่ในเพจนะคะเพราะฉะนั้นใน TikTok อะบางทีก็ตาลายค่ะดูไม่ทันเอมจะขออนุญาตโฟกัสช่องเพจเป็นหลักนะคะหลายๆคนรู้จักเอมเนาะเอมเป็นไลฟ์โค้ชนะคะจริงๆเอมไม่ใช่ครูนะเอมเป็นพยาบาลนะคะทุกคนโปรดจงเข้าใจแต่หลายๆคนอาจจะเรียกครูหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเอมเรียนเกี่ยวกับการโคชชิ่งนะคะแล้วก็กับโค้ชวาร์ดนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการเป็นโค้ชเลยคือไม่ได้จบแค่คลาสใดคลาสหนึ่งแล้วแบบมาแนะนำทุกคนแต่หมายถึงว่าจบในระดับที่คือเรียนในระดับที่เป็นโค้ชนะคะเป็นโค้ชที่แบบมาสอนนะคะทุกคนแต่ยังไม่ถึงกับขั้นที่แบบว่ามาสเตอร์โค้ชอันนั้นคือจะต้องต่อแล้วเรียนต่อไปนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือกำลังเรียนอยู่ด้วยเพราะว่ามันแบบยังอยู่ในช่วงโควิดนะคะก็ยังไม่ได้จบก็คือถ้าใครรู้จักคุณลิชชี่ไม่ใช่ลิกกี้เนาะลิชชี่ก็คือเป็นลูกชายของโค้ชวาร์ดนะคะที่เอมไปเรียนด้วยแล้วเขาก็คือรู้จักกับคุณลูก้าด้วยนะคะมาดามโอเคนะคะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมกันหมดเลยในที่นี้พร้อมกันหมดเลยคือตอนนี้เขายังไม่ได้เลือกใคร บอกไว้ก่อนตอนนี้เขายังไม่เลือกใครแต่เขาตื่นเต้นมากนะคะเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าคุณสมบัตินะเดี๋ยวเอ็มจะบอกเลยว่าหลายคนยิงคำถามเข้ามาอายุเป็นไงคะเอาเรื่องสมัครก่อนดีกว่าอยากสมัครหาแฟนต่างชาติคือในกรณีนี้น่ะเอมจะบอกเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการสมัครที่ทุกคนสมัครไปอันนั้นคนที่สมัครไปเอมมีข้อมูลเพราะฉะนั้นเอมสามารถไปดูข้อมูลได้ในตรงนั้นเพื่อที่จะเอามาเทียบกับเกณฑ์ว่าคนไหนที่มันสามารถที่จะเข้ากับเขาได้ที่สุดแล้วก็ตรงกับเขาได้มากที่สุดถ้าคนใหม่ที่ยังไม่ได้สมัครนะคะฟังให้ดีมันจะอยู่ในช่วงที่เอมจะให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้เวลาที่เอมไลฟ์อยู่เพราะว่าเอมจะไปอ่านทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวใครสมัครทันไม่สมัครทันเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์
ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่มั่นใจในตัวเองข้อที่1คุณสมบัติคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมคะมาดามทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองไหมคะถ้าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองคุณจะประสบความสำเร็จในข้อที่1แล้วนะเพราะว่าถ้ามีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ต้องกังวลเรื่องอายุไม่ต้องกังวลเรื่องลูกติดไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้าวันนี้คือดูตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองแล้วว่าฟังจากคุณสมบัติที่เอมเล่าเกี่ยวกับคุณลิกกี้มาแล้วคิดว่าคนนี้เหมาะสมกับฉันที่สุดฉันคู่ควรที่สุดคุณก็สามารถเป็นคนที่มีโอกาสนะคะที่จะได้คุยกับเขาได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเรื่องสมัครตัดไปนะไม่ได้มีการสมัครนะคะแต่ว่าเอมจะมาดูในไลฟ์เวลาที่เอมไลฟ์เอมจะให้ทุกคนคอมเมนต์เพราะว่าจะเป็นการดูว่าทัศนคติและวิธีคิดอ่ะคือมันตอบโจทย์ไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาคือไม่งั้นจะไปแชร์ให้ทุกคนเข้ามาดูทำไมถ้าสมมุติว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูเอมไลฟ์อยู่ทุกคนมีสิทธิ์ค่ะไม่ใช่ว่าแค่คนเก่าที่สมัครไปเอาปัจจุบันนี้สมมุติว่าฉันเข้ามาใหม่แล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยบังเอิญเข้ามาแล้วแบบว่ามาเจออันนี้เขามีแบบหาแฟนหนุ่มอังกฤษอะโสดเป็นทหารสนใจก็คือสามารถให้เดี๋ยวเอมจะบอกนะคะว่าจะให้ทุกคนทำยังไงบ้างมันจะมีอยู่ในข้อถัดไปเนาะเพราะฉะนั้นเลิกกังวลแล้วก็มีคำถามอีกว่าสมัครฟรีไหมคะเสียเงินไหมเยอะมากเลยอะกับคำนี้เสียเงินไหมเยอะมากเลยจะบอกว่าไม่ได้เสียเงินไม่ได้อะไรใดๆทั้งสิ้นคือช่วยเข้าใจไหมคะคือช่วยเวลาที่รู้ว่ามีใครโสดอยากให้เราช่วยเขาอยากมีแฟนฝั่งนี้ก็อยากมีแฟนคือช่วยเพราะฉะนั้นคือไม่ได้คิดเงินไม่ได้แบบเสียงงเสียเงินใดๆเลยทั้งสิ้นไม่ได้มีค่าสมัครค่ะฟรีนะคะย้ำฟรีแล้วที่ผ่านมาก็คือไม่ได้เก็บตังค์ใครเลยยกเว้นในตอนนั้นอะหลายคนที่พิมพ์ประวัติตัวเองภาษาอังกฤษมาไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเขียนภาษาอังกฤษอะไรยังไงคือเขียนไม่เป็นก็เลยอันนั้นอะคือไปให้น้องล่ามเขาทำให้นะคะซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ได้มีใครมานั่งเอาเวลาทั้งวันหรือ1ชั่วโมงหรือว่า24ชั่วโมงมาทำให้เราฟรีนึกออกไหมถ้าใครทำไม่ได้คุณก็ต้องยอมที่จะต้องช่วยให้คนอื่นอะทำให้โดยการขอร้องให้คนอื่นทำให้ไม่มีใครทำให้ฟรีค่ะเนาะแต่อันนี้คือเข้าใจตรงกันก่อนถ้าใครดูฟรีทุกคนมีโอกาสนะคะอายุไม่ได้กำหนดถามเอมถามเขาหลายรอบแล้วว่าอายุกำหนดไหมคะไม่ได้มีกำหนดไม่ได้กำหนดเรื่องอายุแต่แค่จะมาบอกว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วให้มาดามในหลายคนเอามาเทียบกับตัวเองว่าเราจะแบบเข้ากับเขาได้จริงๆไหมเราจะแบบสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆไหมนี่มันแบบซีเรียสนะคะทุกคนนี่คือซีเรียสนะเราแบบไม่ได้แบบอุ๊ยคือแบบเราเอาเฉยๆไม่ใช่ถ้าคุณมีความมั่นใจอันที่หนึ่งอะเข้าใจคุณสมบัติเนาะไม่เสียเงินฟรีนะคะทำไมถึงช่วยก็อยากจะช่วยอะค่ะเพราะว่าเห็นคนมีความถ้าใครสักคนหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีใจเนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นแทนทุกคนเลยนะว่าใครจะเป็นคนที่แบบโชคดีนะคะน้องเอ้ยอันนี้เอมมองไม่ออกน้องกี่น้องกี่นะคะน้องกี่อะไรอันนี้มันแบบมันโค้งลงอะเอมต้องขออภัยด้วยนะคะเอมแบบอ่านไม่ทันสายตามองแบบระยะไกลไม่ค่อยได้นะคะทุกคนโอเคนะคะช่วยเพราะว่าเวลาที่เห็นคนประสบความสำเร็จแล้วอะก็แฮปปี้ไงคะมีความสุขก็เลยทำนะคะแล้วก็เวลาที่สมมุติว่าใครสักคนหนึ่งที่ได้ไปเดทหรือว่าได้คบเนาะเราก็จะได้แบบมาเจอกันนะคะเราจะได้เจอกันหรืออาจจะได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยเนาะก็คือเป็นการสร้างคอนเนคชั่นเพิ่มเติมให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณลิกกี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาแฮปปี้แล้วเขาประทับใจอ่ะกับคู่ที่แบบอย่างเอมแนะนำให้แล้วเขาแบบถูกคอกับคนนี้ค่ะเวลาที่ถ้ามีเพื่อนเขาอยากมีแฟนใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแนะนำมันก็จะเป็นโอกาสให้กับทุกคนอีกนะคะโอเคนะข้อที่1มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
พิมพ์มาหน่อยค่ะว่าฉันเชื่อมั่นในตัวเองมีใครเชื่อมั่นไหมคะในเนี้ยอยู่ลำพูนค่ะไปไกลไปไหมคะคือเอมจะบอกว่าถ้าเขาโอเคแล้วเขาแบบคุยแล้วเขาอยากมาเจอเขาจะบินมาเจอเลยแต่จะบอกการันตีว่ามาในปีนี้ไม่ได้ยืดเยื้อมากเพราะว่าเพื่อนเขาอะมาอยู่ที่ไทยได้6เดือนซึ่งเขาอาจจะมาเดือน2เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำหลังจากฟังไลฟ์เสร็จนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆอย่างคือเหมือนกับการที่เอมแบบมาแนะนำทุกคนก่อนหน้านี้ว่าควรจะทำอะไรคุณสมบัติอะไรทุกคนไปฟังนะเพราะมันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฉันเชื่อมั่นในตัวเองพิมพ์มาเลยเต็มไปหมดเลยคือทำไมถึงให้พิมพ์ถ้าคุณแบบไม่ได้มีส่วนร่วมหรือคุณไม่พิมพ์อะไรก็แล้วแต่การพิมพ์อะค่ะมันแสดงให้เรารู้ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราไม่เชื่อมั่นเราจะไม่กล้าพิมพ์ในไลฟ์เลยเชื่อไหมว่าหลายๆคนที่ดูเอมแต่ว่าไม่เคยกล้าพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์อะไรมาเลยอะก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณสมบัติที่คนเชื่อมั่นในตัวเองเขาจะแสดงออกมาแล้วเขาก็จะทำลงมือทำอะค่ะทุกคนรู้ไหมว่าคะว่าอะไรที่ทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องความรักคือ be to have เป็นทำแล้วค่อยมีตอนนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นแต่พอพูดกับตัวเองบ่อยๆทำมันบ่อยๆความเชื่อมั่นจะเริ่มมารู้สึกดีไหมคะเวลาที่พิมพ์ว่าฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองรู้สึกมั่นใจในตัวเองไหมรู้สึกว่าเออเนี่ยกล้าพิมพ์ในคอมเมนต์แล้วอะไรประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่เคยพิมพ์คือกล้าพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนทำไมเอมถึงบอกว่าให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกเขาชอบคนที่เปิดเผยเขาชอบคนที่มั่นใจเขาชอบคนที่แสดงออกฝรั่งหลายๆคนชอบแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคุณสมบัติข้อนี้นะคะต่อให้มันจะคลิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไปกันไม่รอดทุกคนเก็ทนะเพราะฉะนั้นน่ะเอมถึงอยากให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองคนเชื่อมั่นในตัวเองอะเวลาที่คุณจะเกิดความมั่นใจในตัวเองแล้วเวลาที่เจอกันน่ะมันอาจจะตื่นเต้นนิดนึงเวลาที่ไปเดทเอมรู้สึกว่าเอมจะได้ไปด้วยนะไม่ได้ไปเดทนะคะไม่ได้ไปเดทคือเดทเอมอาจจะไม่ได้ไปแต่หมายถึงว่าไปเจอเอมต้องได้ไปเจอคุณลิกกี้อยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเราอาจจะแบบไปเจอกันด้วยก็ได้คือน่าจะไปด้วยกันนั่นแหละนะคะอยู่หาดใหญ่ไกลไปไหมคะคือเอมอยู่นครพนมแล้วเวลาที่เขามาเขาก็จะมากรุงเทพนะคะทุกคนสรุปแล้วเอมก็ต้องไปกรุงเทพคือถ้าสมมติว่าใครอ่ะถ้าโอเคแล้วเขาสนใจเราแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันหรือมีโอกาสที่จะทำความรู้จักกันลองเปรียบเทียบว่าเออมันคุ้มไหมล่ะที่เราจะมาเจอหรือว่าเราจะมาทำความรู้จักต่อให้มันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ที่แน่ๆเราได้คอนเน็กชันเราได้เพื่อนการที่เรามีเพื่อนย่อมไปถึงมันแสดงหมายถึงว่าเราใกล้ความสำเร็จเข้ามาทุกทีแล้วนะคะถ้าเรารู้จักเพื่อนที่เป็นต่างชาติอ่ะแล้วเขาอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากมีแฟนแล้วเรายังโสดอ่ะเขามีโอกาสที่จะช่วยคุณก็ได้เยอะแล้วเพื่อนของเขาพี่เขาก็เป็นคนไทยเป็นคนไทยที่ไปโตที่เมืองนอกอยู่อังกฤษไปตั้งแต่อายุ13ปีเขาก็พอพูดไทยได้แล้วก็พี่ที่เอมรู้จักก็อยู่กรุงเทพคือทุกคนจะเริ่มทำความรู้จักกันเราก็จะได้แบบรู้จักกันช่วยกันได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมีความเชื่อกันทั้งหมดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับไกลคือระยะไกลหรือว่าต่อให้จะอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าระยะทางหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคในการมาเจอทุกคนคิดดูว่าคุณลิกกี้อยู่อังกฤษอังกฤษบินมากรุงเทพกับการที่เราอยู่ภาคใต้แล้วเราจะมาเจอมากรุงเทพลองคิดดูว่าอันไหนอ่ะมันเสียสละมากกว่ากันอันไหนมันไกลกว่ากันคะเออคือจะให้เขาไปหาถึงบ้านเอมคิดว่าครั้งแรกเขาอาจจะยังไม่ได้ไปขนาดนั้นทุกคนนึกออกนะคือเราต้องเข้าใจนะเขาบินมาจากต่างประเทศเราอยู่ภายในประเทศไทยก็ยังไงก็ได้ค่ะก็ยังไงก็ได้ก็คือถ้าสมมติว่าก็ต้องตกลงกันเอาเองอ่ะคือประเด็นคือเอมอ่ะแนะนำให้
แนะนำให้แล้วก็คือจะผ่านการคัดกรองดูวิธีคิดในสิ่งที่มันใกล้เคียงกับเขามากที่สุดนั่นแหละแล้วจากนั้นอ่ะก็ไปคุยกันเอาเองค่ะก็ไปแชทก็ไปทักคุยกันเอาเองว่าจะวางแผนอะไรยังไงแต่โดยเบื้องต้นแล้วอ่ะต้องเข้าใจว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้แบบเชื่อใจหรืออะไรมากมายเขาก็อาจจะให้คนแบบมาช่วยดูก็ได้อย่างนี้นะคะก็ยังไม่รู้นะคะแค่เขามาก็เกินครึ่งทางแล้วค่ะจริงเขาอยู่อังกฤษนะคะเขาอยู่อังกฤษแล้วเราก็อยู่ภายในประเทศเอมคิดว่าเราจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้นะสมัครยังไงคือไม่ได้เกี่ยวกับการสมัครนะคะทุกคนมีโอกาสแค่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองอันเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอะจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งคุณได้ไม่ว่าจะเป็นแบบอุ๊ยมีลูกติดมีปัญหามีอะไรคือมันไม่มีละเพราะเราก้าวข้ามผ่านด่านนี้มาแล้วคนที่มั่นใจในตัวเองคือจะไม่ได้มีอะไรแล้วค่ะข้อที่2อันนี้ฟังให้ดีนะสำคัญมากเลยแล้วเอมแบบจะไปอ่านเชื่อมั่นในตัวเองแล้วต้องเป็นคนที่โปรโมทตัวเองเป็นด้วยเอมจะให้ทุกคนพิมพ์นะคะในใต้คอมเมนต์คือไม่ต้องในข้อความก็ได้มันแบบเด้งแล้วมันเยอะมากเลยอะพิมพ์ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่ยังไม่ได้สมัครหรือคนที่สมัครมันก็เยอะแยะให้ทุกคนอะลองพูดเกี่ยวกับตัวเองอะค่ะพิมพ์มาเกี่ยวกับตัวเองว่าเรามีดีอะไรอะแล้วคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เอมอะรู้จักคุณอะได้มากที่สุดแล้วเอมรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่มีอะไรที่แบบพิเศษมากเลยอ่ะคุณพิมพ์มาได้เลยว่าคุณเป็นยังไงอันนี้พูดจริงๆนะเนี่ยพอเอมจะไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์แล้วเอมก็จะไปดูว่าคนไหนที่จะแบบว่าเหมาะกับคุณลิกกี้นะคะคนไหนที่เหมาะกับคุณลิกกี้เพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละคือใครอยู่ใน TikTok อ่ะทุกคนเข้ามาที่เพจเพราะว่าเวลาใครพิมพ์ใน TikTok คือเอมจำไม่ได้แล้วมันเวลาปิดไลฟ์แล้วมันก็หายไปนะคะมาดามมันหายไปเพราะฉะนั้นน่ะคือพิมพ์มาในนี้เอมจะไปอ่านได้พิมพ์ยังไงถามว่าพิมพ์ยังไงเอายังไงก็ได้ที่ทำให้เอมได้รู้จักคุณได้เยอะที่สุดอายุไม่ได้เกี่ยวนะคะเพจอะไรคะพิมพ์ว่าหาแฟนฝรั่งเว้นวรรคคนโสดต้องมีคู่อายุเท่าไหร่ไม่เกี่ยวนี่คือการโปรโมทตัวเองนะเอมพูดตรงๆเลยถ้าคุณไม่โปรโมทตัวเองถ้าคุณไม่นำเสนอตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีดีในตัวเองเอมไม่รู้นะว่าคุณมีข้อดีอะไรในตัวเองถ้าคุณไม่โปรโมทตัวเองไม่แบบพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องราวตัวเองมาเอมไม่มีทางรู้พอเอมไม่รู้แล้วมันก็เป็นโอกาสที่แบบหลุดลอยไปทุกคนนึกออกไหมให้เหมือนกับเวลาที่คุณไปสมัครงานนะคะการไปสมัครงานเหมือนการขายตัวเองเหมือนการโปรโมทตัวเองว่าเรามีอะไรดีอะตัวเราอะค่ะคนเนี้ยมีอะไรดีแล้วก็เอมจะได้รู้รายละเอียดเพราะอะไรทำไมเอมถึงให้ทุกคนทำแบบนี้เพราะเขาจะดูในเรื่องของ mindset จะดูในเรื่องของวิธีคิดด้วยว่าคุณเป็นคนที่ยังไงเอมจะบอกเลยนะว่าถ้าใครคบกับคุณลิกกี้เนี่ยโคตรสบายเอ้าพูดตรงๆนะโคตรสบายแล้วประเทศอังกฤษนะคะเป็นทหารเนี่ยรายได้เยอะแล้วทีนี้เขาไปอยู่อัฟกานิสถาน3ปีอะคือดีเลยอะเพราะฉะนั้นคุณพิมพ์มาเลยให้คุณพิมพ์แบบว่าโปรโมตตัวเองบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองว่าเป็นยังไงให้เอมได้รู้จักเพราะว่าเอมจะอ่านทุกคนนะคะในคอมเมนต์นี้ก็ได้ในคอมเมนต์นี่แหละเพราะเรากำลังเริ่มต้นพูดในตอนนี้บอกชื่อบอกอะไรก็แล้วแต่คือข้อดีของตัวเราเองที่เราอยากจะพรีเซนต์ตัวเองอะเป็นยังไงอันนี้ให้สำหรับคนที่ถามว่าสมัครยังไงนะสมัครยังไงจะมีโอกาสไหมคะที่จะได้แบบว่าอยากคุยกับเขานี่ไงคือเปิดโอกาสให้แล้วคือเนี่ยใน TikTok อะต้องมาก๊อปวางในเพจด้วยนะคะเพราะว่าใน TikTok อะเอมจะมองไม่เห็นแล้วมันก็จะไม่ทันด้วยพอเอมปิดไลฟ์ใช่ไหมมันจะหายค่ะคอมเมนต์จะหายที่เหลืออ่านคอมเมนต์ได้อะจะอยู่ในเพจเท่านั้นจะอยู่ในเพจนะคะเพราะฉะนั้นเอมเลยอยากให้ใครที่โสดอะเข้ามาที่เพจ
คือถ้าคุณมั่นใจอ่ะหลายคนบอกว่าอุ๊ยอายจังเลยส่งข้อความอินบ็อกซ์ได้ไหมทุกคนจำได้ไหมข้อหนึ่งคืออะไรเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองคำว่าเราเชื่อมั่นในตัวเองเวลาที่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอ่ะมันไม่มีความที่จะต้องปกปิดอะไรในตัวเองเลยค่ะการที่เราอยากจะได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนี่คือสิทธิ์ของทุกคนนะทุกคนมีสิทธิ์นะคะมันเป็นสิทธิ์ของพวกคุณที่เอมจะได้ไปดูแล้วเอมจะรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนมีโอกาสค่ะอย่าลืมพิมพ์มาจะพิมพ์ชื่อนิสัยอะไรที่เป็นเอกลักษณ์คือเป็นคนอารมณ์ดีก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่ที่สื่อถึงการเป็นตัวคุณน่ะการเป็นตัวคุณให้มากที่สุดเอมอ่ะเอมจะบอกเลยนะถ้าคุณอยากมีแฟนน่ะเพราะเอมไม่รู้เนี่ยมาทักอย่างนี้สวัสดีค่ะเอ้าเอมก็รู้แต่ว่าสวัสดีค่ะแล้วเอมไม่รู้เลยว่าชีวิตการเป็นอยู่เป็นยังไงมีลูกกี่คนแล้วใช้ชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรยังไงคือเอมไม่รู้เพราะฉะนั้นน่ะคุณลิกกี้เขาก็อยากจะรู้เหมือนกันกับผู้หญิงคนที่เขาแบบจะเดทหรือจะคบเนี่ยว่าประวัติเป็นมายังไงคือมันต้องพอรู้คร่าวๆอันนี้คือเอมเปิดให้ทุกคนน่ะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะสมัครค่ะแต่ว่าไม่รู้สมัครยังไงซึ่งทำไมเอมถึงให้ทำแบบนี้เพราะว่าเอมไปลื้อตรงที่แบบสมัครอันนั้นไม่ได้แล้วตรงนั้นคือมันนานมากทุกคนต้องไปพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกค่ะมันช้าแล้วคุณต้องไปพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกแต่ว่าด้วยเรื่องนี้ทำไมพิมพ์ภาษาไทยได้เพราะเพื่อนเขาเป็นคนไทยแล้วเขาอ่านภาษาไทยได้แล้วเขาก็จะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเองทุกคนเก็ตนะเอมถึงให้ทุกคนน่ะแสดงเกี่ยวกับตัวเองออกมาอะไรที่เป็นเรื่องราวดีๆของตัวเองอ่ะพิมพ์มาเลยเพื่อที่จะทำให้เอมรู้จักคุณมากขึ้นรู้จักตัวตนคุณมากขึ้นเราต้องกล้าโปรโมทตัวเองนะคะมาดามเอมจะบอกเลยในชีวิตจริงไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ใน TikTok เนี่ยต้องก๊อปมาวางในเพจด้วยนะคะเพราะว่าคือทำไมเอมไม่ให้ส่งข้อความมันเยอะมากทุกคนแล้วมันล้นคือคนนี้พิมพ์มาแล้วอันนี้ต่อไปเด้งกลับมาอีกอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะไม่ได้ไงแต่ถ้าในคอมเมนต์น่ะมันได้มันได้เพราะเอมจะไปอ่านทุกคนนะคะพยายามพิมพ์ให้แบบว่าอยู่ในแบบสโคปเดียวอะสมมุติว่าพิมพ์อันนี้เนาะแล้วก็ให้อยู่ในกรอบเดียวให้แบบกระชับแบบง่ายๆหรือจะยาวก็แล้วแต่ว่าไม่ต้องแบบหลายท่อนเพราะหลายท่อนมันจะประติดประต่อไม่ได้ค่ะทุกคนอาชีพอายุอะไรคือพิมพ์มาเลยไม่ต้องอายถ้าสมมุติว่าเรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วอะคือมันเป็นโอกาสไงคะเราจะไปกดศักยภาพตัวเองทำไมนึกออกไหมคนที่โปรโมทตัวเองนะคือคนที่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตวันนี้เอมจะบอกเลยว่าความจริงของโลกใบนี้นะคะถ้าเราไม่โปรโมทตัวเองถ้าเรามัวแต่อายถ้าเราไม่บีเซนจะไม่มีใครรู้จักคุณเลยแล้วคุณจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีตัวตนแล้วก็ต่อให้วันนี้เราจะมีดีคือทำไมเอมถึงได้ทัศนคตินี้มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเอมไปเดทกับหนุ่มอเมริกันและเอมเป็นคนที่ไม่ได้โฆษณาตัวเองไม่ได้โปรโมทตัวเองไม่ได้ขายตัวเองก็เลยกลายเป็นแบบว่าคนที่ไปด้วยเขาก็โปรโมทตัวเองขุดมาตั้งแต่แบบอดีตดึกดำบรรพ์ตั้งแต่ตอนเด็กๆว่าเป็นคนยังไงอะไรยังไงเล่ามาสตอรี่เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวตัวเองคือมันดูเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วทีนี้คนฟังผู้ชายเขารู้สึกแบบว้าวอ่ะผู้ชายเขารู้สึกว้าวอ่ะค่ะมันเลยน่าดึงดูดแล้วมันน่าสนใจแต่เอมคือแบบจริงๆเราโคตรมีเรื่องราวดีๆเรื่องที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแบบเยอะมากแต่ไม่เคยพูดออกไปทีนี้พอเราไม่เคยพูดออกไปในเรื่องนี้กลายเป็นว่าไม่มีใครรู้จักค่ะพอไม่มีใครรู้จักแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเป็นคนแบบนี้สุดท้ายแล้วเขาก็มองว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้น่าสนใจไม่มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นเอมถึงบอกทุกคนน่ะโปรโมทตัวเองให้เก่งเวลาจะหาแฟนต่างชาติในโลกออนไลน์หรือในชีวิตจริงก็แล้วแต่เวลาที่ไปเดทนะคะมันอยู่ที่เรื่องนี้คือมันต่างกันยังไงกับการที่สมมติว่าเราไปนั่งแล้วเรายิ้มไม่ค่อยพูดไม่มีใครรู้เลยนะว่าชีวิตเราแบบมันน่าสนใจขนาดไหนไม่มีใครรู้เลยแล้วทีนี้เราจะมาบอกว่ามันไม่แมทมันไม่คลิกประเด็นคือบางทีเราอาจยังไม่ได้แชร์เกี่ยวกับเราออกไปอ่ะให้เขารู้นะคะน้องเก๋เรื่องราวดีๆเอาอย่าลืมเอามาพิมพ์ใน Facebook นะ
TikTok นะคะทุกคนอย่าลืมเอามาพิมพ์ใน Facebook นะคะเข้ามาที่กลุ่มหาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่อย่าลืมเอามาพิมพ์ในนี้เพราะว่าเอมจะเข้าไปอ่านใน TikTok อ่ะมันจะหายมาดามมันจะหายอันนี้เอมบอกไว้เลยต้องเป็นคนโปรโมทตัวเองให้เก่งนะคะย้ำถ้าสมมุติว่าเอมบอกว่าเออคนนี้นะมีลูกติด2มีลูกติด1คนทำงานร้านเสริมสวยสมมตินะชื่อนกเอาแล้วสมมติเขาเออชื่อนกทำงานร้านเสริมสวยชีวิตมีแค่นี้หรอไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องราวอะไรเลยคุณคิดดูว่ามันน่าสนใจไหมกับอีกคนนึงบอกว่าเป็นคนอยู่จังหวัดนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่จากนั้นก็คือเริ่มเรียนอันนี้คือเป็นสเต็ปชีวิตเขาอย่างนี้แหละแล้วคิดดูว่าอะไรมันแบบน่าสนใจมากกว่ากันเพราะฉะนั้นการเล่าสตอรี่ตัวเองอะเล่าให้มันเยอะๆเล่าให้มันแบบดูน่าสนใจแล้วเล่าแบบทัศนคติวิธีคิดตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนมองโลกยังไงเราเป็นคนทัศนคติยังไงเป็นคนขี้หงุดหงิดไหมอารมณ์ดีไหมหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับตัวเองอะทุกคนโปรโมทตัวเองมาโปรโมทตัวเองมาอันนี้ให้เวลาทุกคนโปรโมทตัวเอง ให้เวลาทุกคนโปรโมทตัวเองมันสำคัญนะเพราะว่าหลายคนส่งข้อความทักเข้ามาสมัครยังไงคะคือในการสมัครอันนั้นอะมันโอเคนะแต่มันเป็นคำถามจิตวิทยาแต่มันก็จะไม่ได้ใส่รายละเอียดไปมากอันนี้คือเป็นโอกาสเลยเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เพราะมีคนไปแปลภาษาอังกฤษให้อยู่แล้วเพราะเพื่อนเขาไงคะ